สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับพบกับลุงหมีเกษตรช่างท่องเที่ยวนะครับวันนี้กลับมาดูแปลงโค้งหนองนานะครับ 1.1 ไร่นะครับณตอนนี้นะครับฝนตกนะครับดูแล้วดูจากสภาพแล้วฝนตกนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับน้ำเต็มสระเลยนะครับน้ำเต็มสระเลยเดี๋ยวนี้จะมาดูผลผลิตดูซิว่ามีผลผลิตอะไรจะเอากลับไปที่บ้านได้บ้างนะครับก็อาจจะมีกล้วยนะครับอาจจะมีกล้วยด้วยก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี้นะครับนี่ส้มโอรอดนะครับส้มโอปลูกไว้น่าจะ8เดือนละรอดอยู่นะครับไปตามไปดูด้วยกันเลยฝนตกชุ่มฉ่ำครับนี่ฝนตกชุ่มฉ่ำเลยเดี๋ยวมาดูพุทราหิมะนะครับจัมโบ้นี่รอดเลยนะครับมาจัมโบ้เลยมะม่วงง่ายๆอยู่แล้วนะครับน้ำเต็มสระนะครับชอบมากจะเห็นว่าอโวคาโดนะครับใหญ่มากโทษทีครับต้นมะฮอกการีน้องแช่อโวคาโดมะฮอกครับมะนาวมาดูนี่โตง่ายนะครับต้นนี้อาจจะเป็นดูก่อนนะต้นนี้น่าจะเป็นมะขามป้อมทำไมมะขามป้อมอาจจะเป็นสตอเดี๋ยวให้ไปดูรอบๆนะครับรอบๆสวนเลยครับนะครับรวมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้แล้วก็ต้นไม้โตเร็วมากนี่มะนาวแป้นแม่ลูกดกนะครับเอามาลงไว้นะครับรวมสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้ต้นไม้เริ่มจะโตแล้วนะครับล้มขึ้นมีฝรั่งแป้นไส้แดงนะครับเด็ดยอดนิดนึงนะฝรั่งก็รอดหมดนะครับไม่ใช่ต้นนึงนะครับรอดเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันครับครับเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันโอ้โหเนี่ยฝรั่งรอดหมดนะครับเด็ดยอดขนาดพุทธว่าจะรอดนะครับอาจจะเป็นโรคที่เราจะไม่เข้าไปดีชบาดีโมครับ มาดูแปลงตรงนี้นะครับฝั่งนี้มะพร้าวนี่รอดแล้วตั้งตัวได้แล้วนะครับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแผ่วกะเพราเอามาลงไว้กอเดียวนะครับงามงามนะครับงามมากมาแล้วมาแล้วนะครับมะเฟืองหวานไต้หวันออกแล้วด้วยแปลงนี้ก็มีลงปลาคาร์ฟไว้ไม่รู้รอดหรือเปล่าครับลงไว้สี่ห้าตัวมาดูมะพร้าวครับนี่รอดแล้วมะพร้าวชอบนะครับสองลำปีก็ได้กินลูกครับไอ้โหนี่ตรงนี้น่าจะมีพวกปลาสลิดพวกอะไรไว้นะครับมาลงไว้นี่มะพร้าวน้ำหอมรอดหมดเลยครับมะพร้าวน้ำหอมรอดนะครับฝนนี้ก็น่าจะโตเร็วแล้วนะครับครับตรงนี้ก็เอามะพร้าวน้ำหอมมาลงอีกนะครับตรงนี้มาลงบัวไว้นะครับหนึ่งเดี๋ยวซีรอดไหมโน่นที่เราเห็นนี่เป็นนาข้าวของชาวบ้านนะครับสวยมากเลยจริงก็อยากมีนาข้าวสักแปลงนะฮะมะพร้าวรอดหมดเลยเห็นนาข้าวไหมครับสวยงามสวยงามนะครับท
รรมชาตินะครับอากาศบริสุทธิ์มากสูดอากาศไปได้เลยนะครับเต็มๆครับไม่มีมลพิษอะไรเดี๋ยวไปดูวันนี้ก็น่าจะมีปลาบ้างนะครับก็ปล่อยเขาโตไปเดี๋ยวค่อยเอาปลามาลงอย่างอื่นนะครับชนิดอื่นมาลงกันบ้างโอ้อะโวคาโดพ่อตายหมดนะครับโอเคนี่หม่อนตุรกีหม่อนยักษ์นะครับเทอร์คีเด็ดยอยยอดไหนนี่มะม่วง R2E2 นะครับมะพร้าวน้ำหอมเริ่มจะตั้งตัวได้ละนะครับตรงนี้ก็มีตายไปต้นหนึ่งไม่เป็นไรห่างละระยะรอดนะครับก็ดมสมบูรณ์ครับนี่ฝรั่งรอดทุกต้นครับเดี๋ยวมาถ่ายดูนาข้าวกันนะครับเขียวขจีนาข้าวนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆนะครับสมัยเป็นเด็กที่บ้านนะครับก็หลังบ้านก็เคยมีนาข้าวนะครับพอเราเปิดประตูไปเนี่ยก็ไปจับปลาเล่นปลากันนะครับจับปลาช่องปลาช่อนนะครับปลากัดก็มีแล้วก็มีปูนาด้วยนะครับคือสังเกตว่าถ้านาข้าวไหนไม่ใส่สารเคมีไม่ฉีดยาเนี่ยก็จะมีพวกกุ้งพวกปลาปูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าสนุกสนานนะครับวัยเด็กก็ย้อนไปกันไปเห็นไหมครับสารนี้ปลากระโดดเต็มเลยครับปล่อยไว้นะครับมีทั้งธรรมชาติเองด้วยแล้วเราก็มาปล่อยไว้ก็ว่ากันไปสวยงามครับเริ่มจะโตแล้วอุดมสมบูรณ์ครับของไส้ไก่ก็ยังมีน้ำเลยนี่มะพร้าวน้ำหอมอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับสักทองเห็นไหมฮะต้นใหญ่มากโตเร็วนะครับชอบมากสักทองเนี่ยใบเขาใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวดูด้วยว่าจะโตไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูรังนกกระจาบหลายรังเลยหลายรังเลยเดี๋ยวมาดูครับเงียบๆหลายรังหลายรังเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยรังนกกระจาบก็แปลงนี้อุดมสมบูรณ์นะครับหน้าฝนแล้วก็ชุ่มฉ่ำดีนะครับต้นไม้โตเร็วมากไม่ต้องกลัวนะฮะนี่มาดูยางนานี่นี่ยางนานะครับต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรอาจจะเป็นตะเคียนก็ได้นะครับยางนานะครับโตเร็วเดี๋ยวรอสักพักก็คงจะลิดกิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ได้เลยนะครับสวยงามครับชมบรรยากาศเต็มๆนะครับเห็นไหมฮะบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์สวยงามครับอากาศดีมากเหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะฮะทำเกษตรก็ต้องมีแหล่งน้ำนะฮะอันนี้ก็สังเกตนะฮะนี่นะฮะฝรั่งไส้แดงครับปลูกไว้ให้นกกินบ้างอะไรไหม